มันนั้นมันเหมือนกับว่าตะลุมบอลตลอดเวลาเลยทำแบบทำสายเจ็บออกจากออกปฏิบัติทำสายเจ็บตรงนั่งพันสายจมูกเต็มเต็มเลยมันเลยมองเมฆมองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรอย่างเงี้ยได้พอติดหูติดตาแต่ก่อนไม่ได้มองเลยก็ปีนเป็นตะลุมบอลนอนแบบละมุนวุ่นวายมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครทั้งนั้นถ้าอยู่บ้านไหนแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรามากๆแล้วหลีกหนีไม่นานอยู่แล้วเขาก็วันสี่วันพอไม่เสียใจแล้วก็หนีไปเลยถ้าบ้านไหนก็มาเกี่ยวข้องอยู่สบายสบายกินสบายมาพอได้ฉันวันหนึ่งวันหนึ่งแม้จะข้าวกระป๋องก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินอยู่แล้วถ้าเราไม่หวังมันทำแล้วมันพูดจริงสถานที่จะนั่งอยู่นานเป็นเดือนเดือนอยู่กี่เดือนอยู่สามเดือนกี่เดือนอยู่คนไม่มาควรการเทศนาอาการไม่มีอันท่าอะไรเพราะมาอยู่เราก็อยู่ตามนะครับเราสนุกบำเพ็ญมีเมื่อความเพียรสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเล่นแต่หลับนั้นตลอดไปอย่างนี้ทำไมใจจะไม่กล้าไม่กล้าเลยสงสัยพ่ออาจพ่อทำตรงไหนก็มากราบเรียนถามครูบาอาจารย์แล้วออกไปออกไปแม่บ้านถือว่ามีความนับถือมากเขาก็เชื่อฟังเราเราก็อยู่การเทศนาว่าการนั่งภาวนาขออย่าให้เทศเลยบอกแล้วก็อยู่เพราะสบายมันทำบ้านเขานับถือมากเต็มบ้านแล้วไม่ว่ากลับว่าอะไรเลยเต็มเขาก็ตามมาเป็นคนของคุณเท่านั้นเพื่อให้ออกเสดอาหารกลับไปตอนนั้นไม่เกี่ยวดังนั้นเราก็อยู่ด้วยนานกับสถานที่ไม่มีอะไรกินอะไรก็กินด้วยกันเรื่องดังนั้นเขาอยู่นานจากคนมารวมเรื่อยๆถึงหาเลยต้องขอต้องเที่ยวเลยไม่เอาเขาอยู่แม่เพราะจิตใจเราไม่ว่างจากงานเป็นคุมมาจนออกร้อนฝ่าเท้าหากไม่ถึงฝ่าเท้าแตกมันขั้นประการถ้าโสนอะไรที่ความเพียรแก่กล้าจนฝ่าเท้าแตกมันถ้าโสนาหนักผู้ที่จะตักตวงว่าผลผ่านท่านดำเนินอย่างนั้นโดยจับตัวเอาเงินเอาทองมาสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจก็เพื่อสอบแสวงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นว่าไงหาเรื่องให้เกิดในวัดมีงานนั้นมีงานนี้สร้างสร้างนั่นหาเรื่องความของบุญกับตนเองสิ่งอย่างนี้เป็นค่าสิทธิ์ต่อการลงทุนแม้จะเป็นมากกว่าตามมันเป็นมากค่าสุดสำหรับผู้ปฏิบัติตัวสำหรับญาติโยมเป็นมรรคแท้เป็นทางเดินของเขาแท้แต่สำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นมรรคหยาบนั่นแหละมาทำลายมรรคละเอียดมันเลยไม่เรียกว่ามรรคได้แล้วการคิดมาฟังให้ถึงใจมีสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยเจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่อนอะไรสำเนียงศึกษาให้ถึงใจนี่เราทำอะไรเราทำมีผลทุกอย่างการสอนทำไมจะไม่มีผลคิดแล้วถึงสอนแล้วเคยผ่านมาแล้วด้วยมันขุดค้นลงไปเรื่อยจะอยู่กองเท่าภูเขามันก็แตกกระจายมันเนื้อปัญญาเนื้อสติเนื้อความเปลี่ยนไปไม่ได้แต่นั่งแบบหัวต่อไม่เรื่องโดยยังคงถ้ามันง่วงจะหลับก็ลงอ้วนนั่งภาวนาเขาง่วงจะหลับก็ลงเดินเนี่ยพิษหาเรื่องก็ข้างพุทธการยังมีบางองค์มันง่วงง่วงลงเดินคนเดินคนง่วงง่วงเดินลงน้ำนะลงน้ำมันก็ยังจะง่วงก็ลงไปเรื่อยๆจนต้องเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโคกพิษะนั่งทำกันมันถูกวัดนี่เป็นยังไงปล่อยมีอะไรอย่างนั้นทำเพียรนี่หน่อยว่าจะตายว่าจะทำความเพียรความจริงสติ
มันไม่อยู่ความเพียรมันถึงไม่รู้ถ้าสติได้เกิดต่อกันด้วยความสนใจจะทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันต้องสะดุดเรื่อยๆเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มันรอบตัวเนื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายมันรอบตัวสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็มารอบตัวสติตั้งอยู่แล้วปัญญาคอยจะพิจารณาเอาเหตุเอาผลความจริงนั้นทำไมจะไม่ได้นี่แหละทั้งกับปัญญาปัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสิ่งสัมผัสมีตลอดเวลาทำไมสร้างสติปัญญาเป็นหมอกอีกได้เป็นสมาธิทำไมเลยหรือคาจะใช้ปัญญาจะใช้มั้งใช้ให้มันเต็มที่เต็มฐานเวลาจะเอาเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันจะหมดข้อแล้วเวลานี้ศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวล้นผ้าเหลืองไม่ผิดเขาจะไปตำหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้การพุทธปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามร่องรอยของพระของสมณะของนักบวชมันเป็นแบบโลกๆทั้งนั้นที่มันเป็นแบบโลกแล้วมันก็เลยยิ่งกว่าโลกอีกว่าไงเพราะโลกเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราเป็นเพศที่สูงไปทำเหมือนโลกเข้าไปมันก็เลยกว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอนมีการพัดพาจากกันอยู่ตลอดเวลาอันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนี้จังทุกขังหน้าตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันจึงไม่ควรนอนกันเวลาอยู่กับครูอาจารย์แม้จะมีงานท่านงานนี้บ้างคอยระมัดระวังท่านครูท่านอยู่ท่านด่ามันก็เป็นสติอันหนึ่งเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรามันก็ไม่ได้เรื่องผมเคยไปตอนที่จิตยังไม่ได้หลักฐานอะไรเลยอยู่ครูบาอาจารย์มันก็อยู่เวลาเราออกไปเจอเรื่องความภาคความทนเรื่องที่มันไม่กี่วันแค่เดี๋ยวจิตมันก็ดำปีเหมือนถ่านไฟไม่มีไฟแล้วถึงนักแสดงโล่มันถ่านเหมือนถ่านไฟที่มีไฟเผาเจ้าของมันเป็นเรื่องอะไรเลยนี่เราสังเกตนี่เป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเราออกปฏิบัติคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างนี้รู้เจ้าของคือสังเกตดีเพียงไปชั่วครามก็รู้มีหมายถึงจิตมันยังไม่ได้หลับมันต้องอาศัยจริงๆกับครูกับอาจารย์จะถูกรู้ด่าว่าขาดอยู่เสมอมันก็ได้สติสตังได้ระมัดระวังความระมัดระวังมันเป็นมรรคคือเป็นสติอยู่ลำพังคนเดียวมันนอนใจไปลงกายเป็นความขี้เกียจยกความเพียรไม่ขึ้นแต่ทั้งที่เราตั้งใจว่าจะประกอบความเพียรยกไม่ขึ้นเสียแต่เมื่อจิตมันมีหลักขึ้นมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นมาแล้วเริ่มไปชั่วไปที่ไหนมันก็เป็นหลักของมันเป็นเพียงว่าเราสอบเสียหาความเพิ่มเติมให้ละเอียดละอ่อยิ่งไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วมันเลื่อยที่มันหมุนเลื่อยอยู่ไหนก็เป็นความเปลี่ยนไปอยู่คนเดียวก็ความเปลี่ยนยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะสุดไม่จะพูดกับใครเลยทั้งวันให้มีแต่การดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมันหมุนเตื่อยเตื่อยมันฟาดมันเหวี่ยงมันนั่นโอ้โหมันจะเรื่องหนึ่งมันคือปัญญาเวลามันได้ออกแล้วมันได้โง่จิตตลอดเวลาคนเราโอ้ยกิเลสเขาทับผมมันเฉยมันดีดตัวไม่ได้มันค่อยกิเลสค่อยจางความจางลงเบาไปเบาไปจิตมีความสงบไปแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมาฟื้นปัญญาจิตที่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทำงานให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยนะดำเนินปัญญาโดยลำดับไปธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นไปไม่น่ามันกลายเป็นสัญญาไปเสียจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจำเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาทั้งที่มีสมาธิแหละขุดลงด้วยปัญญา
มันเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาบวกสมาธิเพราะเราเคยใช้แล้วเช่นอย่างทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันจะไปไหนหลังที่มันก็ผุดกันเข้าไปแล้วการขุดลงไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลาไม่มีเวลาพลาดกับการกับปัญญามันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความจัดความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มัดมันก็ดูดีไม่ได้อะไรก็ตีต้องเข้ามาตั้งเข้ามาด้วยสติปัญญาอยู่มีระดับปัญญาลงสมาธิจิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่ความสงบตัวของสมาธิโดยลำพังกับความสงบตัวของจิตด้วยอุบายของปัญญานี้มีต่างกันอยู่มากคืออาฐานที่สุดเข้าไปอยู่นั้นก็อาฐานถอนออกมาแล้วก็อาฐานผิดกันปัญญาลงสมาธินี่ผลแสดงผิดกันคืออาฐานมันสงบตัวเฉยสงบอยู่ด้วยความองอาจขนาดเริ่มเลยรีบฟังตักตวงมานานเอาให้จริงให้จำคนข้างในมันเผยเนี่ยออกข้างนอกด้วยข้างในด้วยประสานประสานกันร่างกายเทียบเขาเทียบเราเวลาจิตท่านต้องบอกว่าเฉยไม่ได้มันฉลาดเฉยๆก็ไม่ได้สงบก็ต้องทำอุบายเพื่อความสงบฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญาหาคิดคนในนั้นสงบแล้วจะเรียนฉลาดไม่ได้คำว่าธรรมคำว่าสมาธิคำว่าปัญญามันจะไม่มีเหลือหรือเปล่ามรรคผลนิพพานไม่มีใครเอ่ยถึงเลยพูดทั้งเรื่องการบ้านการฝังผมกิเลสยิ่งกว่าโลกเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเราจะว่าทั้งนั้นเลยเพราะมันมากจนมากเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมาเพื่อตถาคตพุทธังธรรมังสังฆังเป็นนามประฐานหลักใจของเราหลักยึดมามีตรงนี้นั่นไม่ใช่หลักยึดมันจะเป็นสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็เลี้ยวไหลเท่านั้นความเลี้ยวไหลนั้นจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่มีสาระคุณเลยเราจะมาเป็นสื่อเป็นทางเดินของเราไม่ได้พุทธังธรรมังสังฆังเป็นนามประฐานตายตัวอยู่ที่พระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์เป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเรื่องภายความเพียรสติพยายามตั้งให้ได้เดินยิ่งไปบิณฑบาตก็ให้มีสติตลอดไปต่างคนต่างกำหนดสติของตัวเองอย่างน้อยให้เป็นสัมปชัญญะที่ความรู้สึกตัวเถิดไม่สนใจกับใครใส่บาตรมาผู้หญิงผู้ชายรู้ตัวอยู่ในนั้นออกมาใครรู้ตัวมาตลอดทำการทำงานในพยายามฝึกหัดสติที่ตัวเองให้มันมีความรู้ตัวด้วยว่าสัมปชัญญะเมื่อรู้ตัวด้วยความสืบต่อกันโดยสม่ำเสมอก็เรียกสัมปชัญญะรู้ตัวโดยขณะขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นมหาสีหาปัญญาแล้วมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปชัญญะเพราะหมายถึงความยาคือหมายว่าแก่กล้าเต็มที่แล้วกำหนดไม่กำหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดยังไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไม่ตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำงานเองได้แล้วมาไว้หนึ่งเพลินกับเพลินความเห็นโทษเห็นทุกภัยในวัฏฏะสงสารคือความเกิดตายก็เห็นมากที่เยอะความเห็นคุณของ
ความหลุดพ้นไปเสียนั่นก็มากเท่าๆกันแต่ละมันถึงถอยไม่ได้คำว่าแพ้ไม่มีในจิตมีไม่ได้อย่างนั้นเอาจนตายอยู่ด้วยกันกอดคอกันตายระหว่างเรากับกิเลสที่จะตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี้ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริงๆที่แรกแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างชนะมากยิ่งกว่าแพ้ชนะมากยิ่งกว่าแพ้ต่อไปก็ถึงขั้นแน่ใจเรื่องของสติปัญญาเป็นขั้นแน่ใจแม้กิเลสยังมีอยู่ก็ตามความแน่ใจของปัญญานี้มันแน่แล้วนั่นแหละตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไม่ได้จริงถ้าแพ้ก็ให้ตายเสียดีกว่าจะมาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญาขุดคุยค้นคุยเขี่ยเอาเขี่ยมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุได้ผลขึ้นมาแล้วหลุดขาดไปเมื่อเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจเป็นที่แน่ชัดเนี่ยทำแล้วอันนั้นขาดไปอันนี้ขาดไปเลยการแก้ที่เด็ดที่แรกอย่างทันทาปัญญาเหมือนอย่างพวกเราท่านท่านอยู่ปฏิบัติลำบากทำมู่ได้ช้าก็ต้องดำเนินตามนั้นก็ตัดไปทีละชิ้นสองชิ้นเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเรื่อยปัญญาเข้าใจตรงไหนไม่ขาดนะที่เด็ดขาดไปแล้วไม่ต่ออีกมันเรียกว่าขาดเข้าใจไหนแล้วก็หมดไปหมดไปเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วตามที่เคยพูดให้ฟังรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวรวมตัวเข้าไปหาจิตจิตอันเดียวนั้นเป็นกิเลสอันเดียวเรียกวิชาเรียกวิชากิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็คือวิชาเพิ่งจะปริมาณถูกตัดถูกทำลายหมดตัดสะพานหมดสืบต่อกันไม่ได้จิตตาวิชาพิจารณาลงไปที่นั่นตอนนั้นมันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดปัญหาหนเดียวอันนั้นพึบเดียวอันนั้นมันไม่มีเหลือขณะนี้เป็นขณะที่อัศจรรย์มากทีเดียวพึบเดียวเลยหมดท้องตัวอัศจรรย์อัศจรรย์คือตัววิชาอัศจรรย์ตรงนั้นเหมือนกองขี้ควายถูกตีด้วยปัญญาแตกกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ว่านั่นอัศจรรย์แค่ไหนพูดไม่ถูกเลยจริงอัศจรรย์อันนี้ยังเห็นเป็นติดเป็นติดเป็นต่อมเป็นอะไรพอนี่หมดไปแล้วไม่มีสมมติไม่มีเราจะเป็นหมายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเต็มใจงานสำเร็จระวังงานของเราสำเร็จเริ่มไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกกอไก่กอกาเกศาลงมานะขาตันตาตะโจนี่แหละจะว่ากอไก่กอกาก็ถูกจะว่าสูงทำสูงก็ได้นะได้หมดนั่นแหละแยกไปพูดถึงกอไก่กอกาพิจารณาเนี่ยกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่สูงไม่ต่ำมันก็เป็นอย่างนั้นยืนเป็นความจริงเสมอกันเราอะไรมาสูงมาต่ำต่างกันล่ะเอาพี่มาเจตารมานะขาตันตาตะโจอาการอะไรอาการหนึ่งเข้าใจแล้วมันจะวิ่งตลอดเพื่อถึงแน่นอนซึมซาบกันไปกระทั่งถึงเนื้อหนังเองกระดูกตับไตไส้ทะลุไปหมดเป็นความจริงเหมือนกันนะเรามันเข้าใจติก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดกิเลสก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปความว้าวุ่นขุ่นมัวที่เคยเป็นมานั้นก็หมดไปเหลือแต่ส่วนละเอียดมีท่อนทนขนาดนั้นก็ไม่ถอยจิตหมุนติ้วติ้วติ้วขั้นเริ่มแรกนี่แหละเฉพาะอย่างยิ่งการมันกิเลสคุณสำคัญมากจิตไม่ได้รับความสงบเลยนี่เป็นทุกข์มากนะทุกข์เรื่องนี้สำคัญมากถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอหลบพอหลีกกันได้จิตไม่ค่อยไปยุ่งเหยิงไปวุ่นวายกับสิ่งนี้นะมีเคยเป็นมาแล้วพอปฏิบัติที่เนี่ยพอจิตมีความอะไรบ้างความละเอียดบ้างจนกระทั่งจนสงสัยเรื่องของนะทั้งที่อยู่กับพ่อแม่อาจารย์เนี่ยจิตเมื่อเคยเป็นสมาธิมาแล้วแต่มันเสื่อมเฉยมันยับมันเร็วที่จะแท้นราคาเร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงกับแสดงตามอวัยวะนะ
มันแสดงภายในจิตอับรู้ว่ามันเหนื่อยเฮ้ยทำไมตรงนี้มันมาปฏิบัติมันจิตใจแต่ก่อนเรียนหนังสืออยู่ความเห็นมันเหมือนเห็นมันเฉยไม่เห็นไม่เลือกกับอยากอย่างไงเฉยธรรมดาเห็นไปสนใจอะไรในจิตในใจถึงที่เด็กมีอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรที่มากระทบกระเทือนภายในจิตใจเพราะเรื่องราคาปัญหาแต่นี้เวลามาปฏิบัติทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยมันสงสัยเรื่องของมันเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางวิญญาณเนี่ยเป็นภายในจิตมันแยกได้ยินเสียงแยกพอมองเห็นภาพแยกความจริงเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีสติมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับหลังเหมือนมันดำไปหมดอะไรมาถูกก็ไม่รู้ที่เพราะมันดำไปหมดนี่พอมีด่างมีดาวมีขาวเขาบ้างมันรู้ได้เร็วมันก็รู้เท่านั้นแหละมันกำเริบยิ่งกว่านั้นนะมันแทงรู้ให้เท่านั้นแหละแต่เจ้าของผู้ที่ต้องการจะไม่มันมีสิ่งต่างๆนี้มันก็เกิดความสงสัยว่ามันเป็นอย่างนี้ที่มาไว้มันละเอียดมันรวดเร็วเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงรวดเร็วกับเรื่องแบบนี้นักอ่ะก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้สงสัยเจ้าของก็ยิ่งทำให้เล่นความแกล้งยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบเป็นสมาธิค่อยแล้วที่นี่ค่อยเย็นเรื่องร้อนก็ค่อยจางไปหายไปไม่ปล่อยคิดไปยุ่งเราคิดปั๊บคิดปั๊บมันก็ทันกันเลยนี่แก้ไม่ได้ก็ตามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องการยืดหยุ่นมันทันทุกทีเลยพอมันใกล้เข้าไปมันทันกันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องนี้มันทันถึงจะทำการทำงานอะไรอยู่หนักก็ตามเช่นถามเสาอยู่ที่ถามมาอยู่บางทีก็มีการซ่อมแซมกุฏิก็ต้องถามมาถามเสามาอย่างอยู่วัดน้องผึ่งเพราะพระเนรมีมากตอนจัดทำนั่นนี่ครับพระน่ะทำนั่นคอยจะเอาญาติโยมมายุ่งเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์เขาพิมพ์ใส่เงินกับเราหรือเราเรียนมาจากท่านก็ถูกมีแต่พระเนรจะทำอะไรอ้าวพระมันทำปุ๊บญาติโยมมายุ่งนะแล้วทำมาหลังมันคิดปรุงคุณยะมันรู้ทันทีถึงตอนเราต้องแนะนำเรื่องนี้ขึ้นไปกราบเรียนท่านท่านก็แก้ดีแม่ของอาจารย์แก้ได้ดีมากเพราะที่ผ่านไปแล้วจะมาแก้ดีได้ไงหลวงพ่อละเอียดที่นารังกาจับมันไปตรงจุดไหนนะจุดจิตจ่อยมันตั้งตีนั้นอาการนั้นมันมีรูปลักษณะยังไงกำหนดจะเพ่งเป็นกระสีนี่ในนั้นก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันค่อยซึมซาบไปเองไปทั่วมดอวัยวะมันเป็นมันไปเองพอมันจับติดเกาะติดแล้วจิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจนแล้วซึมซาบไปการที่เป็นมากายเป็นน้ำพันมากถ้าเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการมาราคาด้วยเรื่องที่จะนานมากๆของการมาราคามันก็จะครอบงำเรื่องนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกันตัวรูปะอรูปังมันบอกอยู่ในตัวเนี่ยเห็นอยู่แล้วจ้ะข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิดไม่กังวลความไม่กังวลมันก็ไม่กวนใจก็ยิ่งสนุกพิจารณาให้เร่งลงไปหนักแน่นลงไปเรื่อยๆมันเอาจนกระทั่งมันขาดจากกันเลยเหมือนกันเป็นยาอธิบายเพื่อนฟังดีกว่าเป็นคำพัดไปเราปล่อยมันแน่ใจก่อนล้างหยักหรือมดเอาละนี่พอละปีวะหนักเป็นแบบสมมุติหนึ่งวะแบบที่เคยแบบเอาอะไรอยู่เลยแบบที่เคยแบบยังแบบเราควรจะทำความบ้าความเชื่อนักที่ดูปัญหาใช่ป่ะแบบนี้ไม่เป็นแบบไหนทำอะไรแบบไปแบบมาอย่างนี้จะเอาอะไรกับมันก็เหมือนเดิม
เป็นแบบทำไมเป็นไข้เป็นไข้หนาวแบบเป็นเวทนาอะไรปกติมันแบบเป็นน้ำฝนเหนื่อยเมื่อยล้ายิ้มก็หายแต่อย่างอย่างมีความรับผิดชอบจิตจิตต้องรับทราบทุกอย่างอะไรจะไปเรื่องเดียวอยู่จิตเออมันก็อยู่นานๆอย่างนั้นเราเฉยเลยคนทุกคนมีคนพูดคนก็พูดแล้วก็พูดทวนแล้วทำคนเดียวตัดบทเลยอยู่กับอะไรว่าก็เคยอยู่มาแล้วรู้เรื่องรู้ราวหมดแล้วเรื่องลงไม่สงสัยนะจะอยู่เพื่ออะไรว่าอยู่เพื่อเอาอะไรไม่ได้เอาอะไรนะอยู่ที่ไหนก็มาที่นี่ที่นี่เป็นเรื่องเป็นทุกข์ทิ้งเรื่องสบายหายกังวลดูอะไรว่ามีทั้งมือกับแก้มนี่มีอะไรความสมุนโลกมันเป็นบ้าแล้วมันมีจิตจำไม่แน่เรื่องของเขาคันดาหามันพิมพ์เป็นว่าธนบัตรนั่นตื่นกันลุกตาลุกเป็นไฟโอ้ดีนะขันเงินขันทองคำพึกนั่นทองธรรมดาไม่ถือทั้งหลายไม่ถือไปสันสันมันเป็นพึกใจที่ส่งเสริมใจให้ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละสมมติอะไรขึ้นมาเป็นเครื่องสันให้จิตทำได้ทุกอย่างถ้ามันเป็นธรรมแล้วมันถึงรู้นะเราเป็นธรรมโอ้โหเลยมันทนได้นะมันอยู่ดีใจดีใจเพราะความเสียใจไม่คิดถ้าของเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเวลานั้นถ้าพลาดจากไปที่คุณหายที่เกี่ยวกันอะไรนั่นดีจริงแล้วเพราะความเสียความสั่งนี้มันรู้ตามความจริงแล้วอะไรมันก็เท่านั้นแหละคุณเหมือนนายท่านไหนบอกว้าวบางทีก็หากินมันก็เราชอบเป็นนายท่านนั้นท่านนี้มีท่านโทรบันเอกท่านจีบันโทรบันเอกจอมพลว่าว่าอะไรถึงนี่เลยคนคนเก่านั่นว่าแล้วก็ว่าได้ยิ่งเต็มหัวใจนั้นไม่ตายแล้วความจริงก็ว่าเนี่ยมันเป็นคนเฮ้ยไม่เข้าใครมันทำหน้าที่มันดังเลยเราเข้าใจเราคิดว่าผมนี่มีความสุขหรือผมไม่เชื่อมีความสุขสมมติว่าใหญ่โตเท่าไหร่นั้นก็ยิ่งมีความทุกข์จนรู้จักเป็นจักตายมีขึ้นอยู่แล้วมันถึงเรียกว่าสมมติสิ่งมันปล่อยที่ตัวเองก็อย่างเดียวนะมันก็หมดไม่ต้องคุยทั้งนอกปล่อยตัวเองจิตปล่อยจิตไม่ติดจิตเพราะที่เรื่องมันก็ติดเพราะที่เรื่องมันฆ่าติดแล้วจะอะไรมายึดมาถึงที่เรื่องพายยึดขนาดที่เรื่องพายให้หลงที่เรื่องไม่มีที่ไหนเลยต้องหลงต้องตื่นมันมากองไว้ทอดสลายอยู่ในขั้นหมดแล้วนั่นโอ้ยเห็นคนมันจะดีใจเลยเฮ้ยเฮ้ยเหรอดูว่าเป็นกองเงินจริงก็อ๋อเห็นว่าถูกฆ่าเหมือนนะแต่เดี๋ยวสมมติว่าเป็นวัตถุฆ่าวัตถุฆ่าแล้วกระดาษเป็นพับเป็นตับเป็นเต๋าเนี่ยกระดาษเนี่ยแตกต่างมันจะพูดในโรงเราพูดนอกเขาจะอะไรเป็นบ้าเขาจะเป็นบ้านเราเต้นไปเราเป็นทุกข์กับนั่นนี่มีเรื่องมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างติดทางรู้เรื่องนั่นเองรู้ในหลักธรรมชาติมันปล่อยเลยธรรมชาติมันปล่อยมันเองเข้าใจมันปล่อยก็แล้วมาหลอกไม่หลงมันจะรู้นั่นคือเจ้าทำดีอย่างนั้นเขาทำดีอย่างนั้นมีอะไรจะมาหลอกจิตมันหลงได้ขึ้นชื่อว่าสมมติไม่ว่าขั้นไหนที่มีจะมีอะไรละเอียดที่ต่ำช้าเกิดจะมีอะไรละเอียดที่ถี่มันนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วแต่อยากมองเห็นรสชาติหลงอ
ีใจของสุขปริมาณได้ถึงเก่าเนี่ยมันเป็นคนละโลกถ้าว่าเป็นโลกทั้งสองเดียวมันเป็นคนละโลกทำไมเรียกว่าโลกไม่มีอะไรเทียบมีอะไรตัวเป็นคนละโลกเนี่ยติดมามันก็ตามแล้วหลังคิดในคิดตรงนี้มาคิดที่อะไรที่ทำอย่างจึงปานานคิดปานานผมถึงอย่างนั้นการฆ่าสัตว์ฆ่ารู้จักกระดาษอ้ายรู้จักทำบาปทำกรรมอะไรไม่ถืออยากได้ฆ่าฆ่าคนพนองคนฆ่าคนอยากฆ่าคนดีใจด้วยกันได้คือว่าที่มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นไม่ได้เลยคุณนะมันเป็นไม่ได้เลยแสดงว่ามีเงื่อนต่อมันเป็นไม่ได้เลยมันทำไม่เลยตากระตายที่มันบอกมันไม่ยอมทำไม่เลยนี่ทำให้ที่นายย้อนหลังไปมันเห็นว่าจะมีตัวเองจะทำได้จะทำได้ทั้งที่เราทำไมเป็นคนโหดร้ายสามัญอะไรคือไปทุกคนถูกลักตุ่นขี่เรื่องนี้พอเป็นความเดือดร้อนแก่เขาแก่ที่ใหม่เขาเสียใจเขาเขาเป็นพลเมืองธรรมดาและการฆ่าตัดที่เราคิดขึ้นมาแต่ก่อนมันทำได้สบายสบายเดินไปตามทางมันก็ปูไปแล้วตามทางก็เพลินมันก็เหยียบมันก็แตกแล้วก็ผ่านไปด้วยความขนองนี่ดีได้ไหมเธองูตัวไหนตัวนั้นฆ่าหมดตัวกลัวแต่ไม่ถอยเรื่องฆ่าเนี่ยเนื้อไม่เป็นมันอ่อนไปหมดเลยอ่อนเลยทั้งนั้นมันต้องคิดถึงเรื่องเรื่องฆ่าเรื่องฆ่าตัวฆ่าใส่โลกได้สนิทก้อนหินที่เองเนี่ยเขาเนี่ยถามโบคืออ่อนเลยอ่อนเลือดนะครับเออเออเมื่อถามไหมไม่จะขอเรื่องไหนขอเลย